ก็ท่วมคือว่าไอ้การทำคลองใหญ่ของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้าง100เมตรไม่ต้องบวกกันให้เป็น100เมตรคืออย่างที่คือฟ้องว่าอย่างนี้ต้องทำตอนนี้กำลังคิดหลายรูปแบบทำคลองเล็กๆแต่ให้มันต่อกันให้สามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ำไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีอุปกรณ์อันนี้เป็นหลักสำคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราฝรั่ง แต่อันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างถ้าเขายอมเราก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ทางประมงเขามันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของหมู่บ้านก็เท่ากับกินที่น้ำอยู่น้ำไม่มีที่ไปแต่ถ้าเราสมมติเราทีนี้พัฒนาได้โดยที่มีข้อตกลงกับชาวบ้านคือจะอันนี้ที่ไม่ได้ทำคือสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำทดเชยที่เขากั้นน้ำไว้คือถ้าที่ที่เขากั้นน้ำไม่ให้เข้าน้ำก็ยกขึ้นไปหลายเซนติเมตรเมื่อยกขึ้นหลายเซนติเมตรมันก็น้ำที่มาจากทางมันก็ลงได้ไอตัวน้ำเองมันเป็นเขื่อนน้ำที่โดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อนย่อมน้ำไหลไม่ได้ก็ท่วมคือว่าไอ้การทำคลองใหญ่ของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้าง100เมตรไม่ต้องบวกกันให้เป็น100เมตรคืออย่างที่คือฟ้องว่าอย่างนี้ต้องทำตอนนี้กำลังคิดหลายรูปแบบทำคลองเล็กๆแต่ให้มันต่อกันให้สามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ำไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีอุปกรณ์อันนี้เป็นหลักสำคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราฝรั่งแต่อันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างถ้าเขายอมเราก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ทางประมงเขามันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของชาวบ้าน